ด้วยอำนาจแห่งกตัญญูกตเวทิตาธรรมน้อมนำเรื่องราวสารคดีสั้นเป็นที่ระลึกบูชาคุณต่อองค์หลวงปู่ก็เพื่อที่จะได้ประกาศเกียรติคุณที่มีในองค์หลวงปู่พระครูศาสนกิจวิมลให้แผ่ไพศาลกว้างไกลเพิ่มเติมส่งเสริมให้ศิษยานุศิษย์ญาติมิตรวิสาสิกชนสัมพันธชนทุกหมู่เหล่าได้รับรู้เพื่อเป็นกำลังใจในการคิดดีพูดดีทำดีและปฏิบัติกรรมฐานต่อไปแม้องค์ท่านจะไม่อยู่ขอความดีงามทั้งหลายที่ท่านผู้รับชมได้ทำดีแล้วขอบารมีธรรมองค์หลวงปู่จงบันดาลให้สำเร็จเป็นทิพยสุขตามสมควรแก่คติวิสัยในสัมปรายภพสมดังเจตนาปารภของศิษยานุศิษย์ทุกประการการที่จะดูสิทธิดีนั้นน่ะไปต้องไปดูที่อื่นดูที่ความกตัญญูกตเวทีเป็นหลักถ้าทุกคนนั้นน่ะอภัยให้กันได้เมตตาต่อกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีวัดหนองจึงทูลก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติเหมือนเดิมนะญาติโยมที่เป็นศิษยานุศิษย์ที่เคยมาปฏิบัติก็เวลาปฏิบัติแล้วให้นึกว่าหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่คือหลวงปู่ยังเหมือนกับว่ามาสอนเราเนี่ยอาตมายังคิดอยู่ในใจเนี่ยบอกว่าอธิษฐานจิตเลยบอกว่าเวลาโยมปฏิบัติธรรมยุบเนาะพองเนาะหรือว่าซ้ายขวายังน้อยซะก็ให้รู้ว่าหลวงปู่ท่านยังมีชีวิตอยู่คิดสมมุติขึ้นมาแต่ความเป็นจริงจะอย่างไรก็แล้วแต่ละขอให้สมมุติว่าหลวงปู่ยังอยู่แล้วไปสอบอารมณ์พระรูปไหนก็แล้วแต่ที่เป็นศิษย์ของท่านน่ะมาสอบอารมณ์ก็ให้นึกว่าหลวงปู่ได้สอบอารมณ์เราแล้วเราก็จะได้เข้าใจในส่วนนี้นะแต่ถ้าบอกว่าหลวงปู่จากไปแล้วก็กุฏิสงฆ์ที่สร้างไว้ร้อยกว่าหลังนะที่คิดแล้วราคาก็ประมาณร้อยกว่าล้านบาทที่หลวงปู่ได้สร้างมาทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ท่านได้ทุ่มเทบอกว่าให้เป็นที่พักให้เป็นที่อาศัยแล้วก็ปฏิบัติธรรมสิ่งนี้คือมรดกธรรมของหลวงปู่นะอันสุดท้ายสำคัญเป็นมรดกธรรมท่านบอกว่าจะอย่างไรก็ตามจะอยู่ที่ไหนให้ช่วยกันเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นความปรารถนาสูงสุดของท่านแล้วอยู่ที่ไหนขอให้ลูกศิษย์ได้ช่วยเผยแผ่แม้กระทั่งมีชีวิตดำรงธาตุขันธ์อยู่ท่านภูมิใจที่สุดก็คือได้ช่วยเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นอันนี้จึงเป็นมรดกธรรมและเป็นงานที่หลวงปู่ได้ทำไว้ยอมชื่อได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ทั้งหลายมหาเถระผู้เป็นมาตรฐานทั้งทางสมถะแม้สังขารร่างกายของท่านจะแตกทำลายดับไปตามอำนาจแห่งสภาวะธรรมส่วนคำสั่งสอนของท่านย่อมเป็นอมตะปรากฏในจิตใจของคณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์โดยไม่เลือนลางจางคลายไปนิมิตหมายแห่งความเป็นครูยังตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของลูกศิษย์เสมอมีโอกาสที่ได้มาอยู่กับหลวงพ่อพระครูศาสนกิจวิมลนี้เหมือนกับเราได้เกิดใหม่นะท่านก็จะสอนแบบตรงๆสอนตรงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานซึ่งเป็นทางสายเดียวและเป็นสังสายเอกก็ได้แก่สติปัฏฐานทั้ง4ที่เราท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังมาทุกวันเนาะแต่ว่าการที่เราจะเข้าใจหลักคำสอนนั้นเราต้องลงมือปฏิบัติถ้าเราศึกษาอย่างเดียวนี่ยากที่จะเข้าใจเหมือนพระเดชหลวงปู่ท่านก็บอกว่าลองมาศึกษาสิจะสอนให้อันนี้เป็นหลักของความจริงเพราะว่าการที่เราจะได้เข้าใจพระสัจธรรมคำสอนนั้นมันเป็นเรื่องที่เราต้องลงมือศึกษาจริงๆแล้วก็ศึกษาให้ถูกต้องตรงกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าธรรมเหล่านั้นถึงจะเป็นธรรมของเรา
ในยุคแรกๆเนี่ยที่ผมเกิดคำถามนี้แล้วผมได้ถามเพราะว่าอยู่สองรูปกับหลวงปู่แล้วผมก็ถามว่าเราควรจะให้กำลังใจคนเนี่ยปฏิบัติอย่างไรถึงจะให้เขามาปฏิบัติธรรมได้หลวงปู่บอกว่าถ้าเขามีบุญวาสนาเขาจะมาหาเองหลวงปู่ก็ตั้งฐานอยู่ตรงเนี้ยแล้วท่านก็สอนอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้านึกถึงตามนี้แสดงว่าท่านทั้งหลายลูกศิษย์ทุกคนล้วนเป็นผู้มีบุญล้นฟ้าล้นดินมาปฏิบัติธรรมแล้วครูบาอาจารย์เฝ้าทั้งเช้าทั้งเย็นกลางค่ำกลางคืนก็ต้องคอยดูคอยตรวจหลวงปู่เป็นคนที่มีความพิเศษไม่ร้อนเป็นบุคคลที่นอนไม่มากเป็นบุคคลที่ปากไม่โป้งเป็นบุคคลที่โกงไม่เป็นไฟไม่ไหม้เพราะอะไรเพราะถ้าไหม้หลวงปู่ลาสิกขาไปแล้วไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไหม้หลวงปู่ไม่ได้หลวงปู่จึงอยู่ได้เป็นคนไม่ร้อนเพราะอะไรเพราะเวลาใครมาหาได้ความเย็นกายเย็นใจกลับไปได้บารมีหลวงปู่กลับไปโยมมาก็รู้สึกสุขใจมาปฏิบัติได้ความอิ่มอกอิ่มใจกลับไปนี่เป็นคนไม่ร้อนเป็นคนนอนไม่มากดังนั้นจึงให้ลูกศิษย์นอน4ทุ่มตื่น4 2สังเกตไหมเวลาบางทีโยมสอบอารมณ์เนี่ยบางทีก็พูดไม่กี่คำหรือใครไปลากลับก็พูดไม่กี่คำเพราะสำรวมอาจารย์ให้แก่ศิษย์ศิษย์ให้แก่ครูบาอาจารย์เพื่อนให้เพื่อนมิตรให้มิตรวิสาสิกชนคนคุ้นเคยต้องสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันจึงจะทำให้สายใยสายสัมพันธ์มีความมั่นคงหนักแน่นเกิดเป็นความรักขึ้นมาความรักอันนี้เกิดขึ้นจากการให้ถ้าผู้ใดให้อะไรแก่เราไม่ว่าจะเป็นการให้อามิตรสิ่งของทองเงินหรือให้คำแนะนำพร่ำสอนต้อนเข้าหาความดีบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำให้เราเกิดความรักความรักจะเกิดมีได้เพราะการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันคนโบราณจึงสอนว่าบุคคลมีเงินมีทองข้าวของเครื่องใช้มีความรู้มีปัญญามีเพื่อให้ได้เพื่อแจกแบกเพื่อสบายตายเพื่ออยู่หลวงพ่อพระครูศาสนกิจวิมลท่านเป็นผู้มีความรู้นับตั้งแต่บวชมาได้ศึกษาเล่าเรียนหลักศีลหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ท่านก็ให้ความรู้นั้นแก่ศิษย์ผู้มาบวชแก่พุทธศาสนิกชนผู้มาทำบุญให้มีความเข้าอกเข้าใจในการอยู่ร่วมกันเพื่อให้เกิดความรักเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทุกอย่างยิ่งเป็นเจ้าอาวาสเป็นสมภารยิ่งต้องให้ให้ที่อยู่ที่อาศัยแก่ผู้ที่มาบวชในพระศาสนาสอนกรรมฐานให้เขาเข้าใจในการปฏิบัติธรรมอ
ฏิบัติที่ห้องนี้แหละเพราะว่ามีศาลาหลังเดียวที่อาศัยได้นะห้องนี้มี1 2 3 4 5มี6ล็อกพระ11รูปก็เลยอยู่ล็อกละ2รูปปรากฏอยู่มุมนั้นอีกองค์นึงปรากฏอยู่มุมนี้ก็เดินสวนกันไปสวนกันมาก็ทั้งยืนเดินนั่งนอนนะการฉันก็อยู่ในนี้นะทีนี้ก็เป็นธรรมเนียมว่าเมื่อออกห้องกรรมฐานก็นึกถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องถึงลูกถึงหลานแล้วแต่วาสนาบารมีแล้วแต่บุญเก่าบุญใหม่ของแต่ละคนก็คือปฏิบัติหลวงปู่ก็เปิดต่อเนื่องมาที่อยู่ที่อาศัยตอนมา15วันนี่อาตมาอยู่ในโบสถ์นะปฏิบัติไปปฏิบัติไปนี่วันละ20ชั่วโมงนี่ไม่พอนะสุดท้ายเนี่ยท่านบอกว่าต้องนอนสต็อปก็คือต้องให้ได้24ชั่วโมงฝึกไปฝึกมาแล้วก็ถ้าอินทรีย์พร้อมนะถ้าอินทรีย์ไม่พร้อมก็ตายเปล่าเฉยๆนะท่านก็บอกว่า24ชั่วโมงก็ลองดูนะนอน4ทุ่มตื่นตี2ก็ลองนอน4ทุ่มตื่นตี1ก็ลองนอน4ทุ่มตื่นเที่ยงคืนก็ลองนะไม่นอนเลยก็ลองนะหรือปฏิบัติตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้านะก็ลองหรือลองนอนกลางวันปฏิบัติกลางคืนดูสิทีนี้ในการปฏิบัติเนี่ยหลวงปู่ท่านจะเก่งในการแต่งอินทรีย์แล้วก็แม่นในสภาวะญาณญาติโยมทั้งหลายในการปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพุทธคิดทำกิจต่างๆเนี่ยจะให้สำรวมให้เป็นพระกรรมฐานและก็เราก็ไม่รู้สภาวะไม่รู้ในการปฏิบัติหลวงปู่ท่านเป็นผู้รู้นะท่านเป็นผู้บอกก็คอยกำกับคอยดูแลลูกศิษย์ไม่นอนท่านก็ไม่นอนนะลูกศิษย์ปฏิบัติเที่ยงคืนท่านก็อยู่เที่ยงคืนเพราะฉะนั้นหลวงปู่ก็จะได้นอนบ้างในช่วงดึกๆนะบางทีก็เลยเที่ยงคืนไปแล้วตรงนี้เป็นคุณค่ามีคุณค่ามากที่สุดที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าคุณค่าสติสัมปชัญญะจะพอกพูนขึ้นมาในการปฏิบัติธรรมในปี48นั้นที่ได้ภูมิใจก็คือเป็นปีที่หลวงพ่อท่านบอกว่ามันเต็มแล้วไม่ถึงว่าบารมีของท่านที่สะสมมาพร้อมที่จะเป็นสำนักวิปัสสนาที่มีความสมบูรณ์คือหลังจากนั้นมาจะมีทั้งโยคีทั้งผู้ปฏิบัติทั้งพระสงฆ์ทั้งโยมจะมาต่อเนื่องโดยไม่ขาดสายจึงอยากจะขอบอกเป็นแนวทางไว้สักนิดหนึ่งว่าการจะเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนวิปัสสนากรรมฐานเพราะว่าเนื่องจากว่ามีพระภิกษุที่มาฝึกกรรมฐานจากนี่ไปก็หลายรูปหลายท่านอาจจะเป็นร้อยหลวงพ่อท่านบำเพ็ญบารมีท่านจบวิปัสสนากรรมฐานปี08แต่มาได้เปิดสำนักให้ความสมบูรณ์ปี48ใช้เวลา40ปีอดทนถึงขนาดเดินไปรอบวัดเนี่ยก็ไปเห็นท่านจะอยู่แบบสมถะมากเพราะว่ารายได้ของวัดบ้านนอกเนี่ยมันก็ลุบๆดอนๆเดินไปเห็นน่าจะเป็นฝีไม้ลายมือของท่านสร้างประตูก็ดีรั้วก็ดีสร้างตามกำลังทรัพย์ที่ได้มาบ้านเฮาว่ามันง่อไปง่อมาโง่ขึ้นโง่ลงแต่ว่าอันนั้นคือความภาคเพียรพยายามที่ท่านสร้างบารมีเพื่อสิ่งนี้ถ้าอย่างนั้นเราทุกคนที่ได้สร้างสมคุณงามความดีไม่ต้องน้อยอกน้อยใจในการว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเจตนาก็คือทำเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้มาเข้ากรรมฐานเวลามีการปฏิบัติที่มีความติดต่อเนื่องเขาเรียกว่าการใช้สติให้เป็นใหญ่ในการกำหนดก็ดีในการบริกรรมก็ดีเมื่อเราฝึกมากเข้ามันจะทำให้จิตของเรามีความก้าวหน้าจึงเข้าใจคำว่าสภาวะธรรมสภาวะธรรมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองที่เรียกว่าสันทิฏฐิโก
ผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองไม่จำกัดการแล้วน้อมเข้ามาใส่ตัวเมื่อเราทำเต็มที่คำว่าสติก็จะเกิดขึ้นมาจากเราจะไม่เบียดเบียนกันแล้วเรายิ่งต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานแม้การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเราก็ต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันคนที่มีความชำนาญคนที่ยังไม่เข้าใจก็ต้องมีการเผื่อแผ่ความรู้วิธีการปฏิบัติให้แก่กันและกันเสมือนหนึ่งว่าเป็นกัลยาณมิตรมิตรผู้ดีงามมิตรผู้หวังให้เกิดประโยชน์มีลักษณะที่เรียกว่าน่ารักน่าเคารพอบรมตนพูดให้ได้ผลทนต่อถ้อยคำแถลงเรื่องลึกล้ำได้ไม่ชักนำในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นี่คือลักษณะของกัลยาณมิตรจะเห็นได้ว่าหลวงปู่พระครูศาสนกิจวิมลท่านมีความเป็นกัลยาณมิตรกับลูกศิษย์ลูกหาใครมีปัญหาไม่เข้าใจในการปฏิบัติท่านก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีคอยแนะนำสั่งสอนพร่ำสอนสอนจนกว่าจะเกิดความเข้าใจในวิธีการปฏิบัตินี่คือนอกจากจะไม่เบียดเบียนยังหวังประโยชน์ที่จะให้เกิดขึ้นนอกจากนั้นก็ต้องมีความสำรวมสัญญมะสำรวมทางกายสำรวมทางวาจาสำรวมทางจิตใจจะเรียกว่าเป็นการสังวรโดยเฉพาะสิ่งที่หลวงปู่พระครูท่านได้สอนก็คือเรื่องของการสำรวมระวังป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีนั้นเกิดขึ้นในจิตใจเพราะจะส่งผลต่อไปยังร่างกายและวาจาจำเป็นต้องป้องกันไว้ล่วงหน้าไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีไหลรั่วเข้าสู่ตัวของเราได้ก็คือการสำรวมระวังหรือจะเรียกว่าเป็นการสังวรสังวรด้วยอำนาจของศีลที่เราถือปฏิบัติจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227หรือศีลในพระปาติโมกข์ก็ต้องมีการสำรวมระวังสำรวมระวังด้วยสติต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาในการใช้ชีวิตหรือในทุกอิริยาบถที่มีการเคลื่อนไหวเพราะสติคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราไม่เกิดความประมาทในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพานที่สาลวโนทยานเมืองกุสินาราว่าหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาหรืออาจจะมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำหน้าที่ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดขยายความออกมาก็คือการอยู่อย่างไม่ปราศจากสติถ้าเราปราศจากสตินั่นหมายความว่าเรามีชีวิตอยู่อย่างประมาทการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำมาตรัสเป็นปัจฉิมวาจานั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นคำสอนที่มีความล้ำค่าและเป็นหัวใจหลักของคำสอนทั้งหมดที่พระองค์ได้ประกาศเผยแผ่มาตลอดระยะเวลา 45 พรรษาประมวลแล้วลงมาอยู่ในความไม่ประมาทก็คือการมีสติการที่พระพุทธองค์ได้สอนให้พุทธบริษัทมีสติเพื่อว่าเราจะไม่ได้ไปสู่ความตายเพราะเมื่อไหร่ที่เรามีความประมาทเมื่อนั้นก็จะเป็นหนทางที่นำเราไปสู่ความตายอัปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นหนทางนำไปสู่ความเป็นอมตะตรงกันข้ามปมาโทมัจจุโนปะทังความประมาทเป็นหนทางแห่งพยามัจจุราชหรือหนทางแห่งความตาย
นั่นหมายความว่าถ้าผู้ใดอยากมีชีวิตเป็นอมตะก็ไม่จำเป็นต้องไปสอดแสวงหายาขนานต่างๆที่จะทำให้มีอายุยืนอายุเป็นอมตะเพราะยาทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอยู่จริงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อนั้นก็เท่ากับว่าเรามียาอันเป็นอมตะให้เราได้ตั้งใจในการปฏิบัตินี้ให้ได้ไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติถ้าเห็นว่าสิ่งใดมันไม่ดีไม่เหมาะก็ควรที่จะปรับลงมาให้มันดีให้มันเหมาะสมนั้นเราจึงจะรักษาพระพุทธศาสนานี่เอาไว้ได้มั่นคงแล้วก็ดีด้วยตัวเราก็ได้ด้วยญาติพี่น้องก็ได้ด้วยถ้าได้กันทุกคนก็แปลว่าได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาแต่ถ้ายังปรับกันยังไม่เข้าญาติพี่น้องพ่อแม่ก็ยังปรับกันไม่ได้ก็มาเห็นพุทธศาสนารู้พุทธศาสนาแต่ยังเอาพระศาสนานี้เข้าไปไว้ในจิตใจของเรายังไม่ได้แล้วคนอื่นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานก็ยังเข้าไม่ได้คือจะไปบอกเขายังไงเขาจึงจะรู้เรื่องการกับวิปัสสนากรรมฐานนี้ให้มันได้เป็นที่พึ่งของเราเองเป็นที่พึ่งของพ่อแม่เป็นที่พึ่งของญาติพี่น้องเป็นที่พึ่งของลูกของหลานได้อย่างไรถ้าเราเองยังมีความสงสัยพะวงในหลักธรรมคำสั่งสอนอยู่นี้ไม่มีจิตที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ามาพระรัตนตรัยเราก็ยังปรับการปฏิบัตินี้ไม่ถูกต้องอยู่ให้นี่ก็ฝากไว้ให้ไปคิดไปพิจารณาให้นั้นในท้ายที่สุดนี้ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในท้ายที่สุดในไม่อยากจะให้ไกลถึงชาติหน้านะอาชานี่ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมทุกองค์ทุกคนทุกท่านเทอญ ปู่พระครูศาสนกิจวิมลเป็นพระมหาเถระผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงพระคุณทรงบุญและทรงวาสนาท่านเป็นพระสมถะเรียบง่ายได้สอนเน้นเรื่องปัญญาที่เกิดจากการฝึกวิปัสสนาในพระพุทธศาสนาท่านประกอบกิจต่างๆด้วยปัญญาอย่างกิจในพระศาสนาให้หมดจดสมกับสมณฉายาอันงดงามว่าศาสนกิจวิมลผู้ยังกิจในพระศาสนาให้ปราศจากมลทินให้กระจ่างแจ่มแจ้งในใจตนและในใจคนโดยการใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องนำทางมุ่งหวังแต่จะให้ผู้ฟังเกิดความรู้เพื่อเป็นคู่มือในการดำรงชีวิตที่ถูกต้องดีงามนำมาซึ่งความสุขร่มเย็นในเรือนใจเป็นเป้าหมายศาสนกิจวิมลคือผู้ทำกิจในพระศาสนาให้แจ่มกระจ่างทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระการศึกษาเล่าเรียนแล้วนำมาเผยแผ่บอกต่อตามสมควรแก่ปัญญาของตนกิจในด้านคันธธุระท่านได้รับการยกย่องถวายปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตกิตติมาศักดิ์สาขาพุทธศาสนาและปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิปัสสนาภาวนาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กิจในด้านวิปัสสนาธุระท่านศึกษาจารีตธรรมเนียมวัดปฏิบัติของพระสงฆ์อย่างดีและเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักวิเวกอาสมจังหวัดชลบุรีอย่างเข้มข้นจากนั้นท่านจึงทำธุระทั้งสองนี้ให้แจ่มแจ้งจนเป็นที่ยอมรับของอาจารย์ท่านเน้นให้เร่งความเพียรเจริญสติตลอดท่านจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทผู้มีสติความไม่ประมาทก็คือความไม่อยู่อย่างปราศจากสติการที่ได้มาในงานบำเพ็ญกุศลสรีระขององค์หลวงปู่พระครูศาสนกิจวิมลธรรมะอีกข้อหนึ่งที่เราจะได้จากขณะนี้สถานะนี้ก็คือการเจริญสติสติที่เราสามารถเจริญได้คือมรณานุสติเพราะว่าชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดชีวิตนี้ท่านกล่าวเปรียบไว้ว่าเป็นของเล็กน้อยเป็นของสั้นดังคำที่ว่าชีวิตนี้ก็เหมือนกับน้ำที่ตกจากชั้นไม่มีวันหวนกลับคืนเหมือนน้ำลายที่ถมไปไม่นิยมก้มกินกลืนเหมือนเนื้อบนเตาฟืนไม่อาจฟื้นคืนเดิมได้เหมือนวัวตัวถูกจูงออกจากฝูงสู่ที่ขายก้าวขาหาความตายทั้งหญิงชายควรตรองดูหมายถึงการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทหาโอกาสเพื่อเพิ่มพูนความดีอย่างต่อเนื่องเราอาศัยสรีระขององค์หลวงปู่เป็นกรรมฐานเป็นครูใหญ่เมื่อเรามาปฏิบัติที่นี่หลวงปู่วางรูปแบบให้เราไว้อย่างไรนี่คือมรดกธรรมที่เวลาใครมาหาได้ความเย็นกายเย็นใจกลับไปโยมมาก็รู้สึกสุขใจมาปฏิบัติในความอิ่มอกอิ่มใจกลับไปนั่งดูแล้วก็อมยิ้มกับความสุขของครูบาอาจารย์ส่วนวิปัสสนาธุระคือการเริ่มตั้งซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไปในอัตภาพสามารถยึดเอามรรคผลนิพพานได้ของบุคคลผู้มีความประพฤติเปล่าพร้อมถ้าพวกเราไม่ทำเองหลวงปู่ก็ได้แต่ปงธรรมสังเวชนะโอ้บอกแล้วกับว่าเหตุบอกแล้วกับว่าทำบอกแล้วก็ไม่ประพฤติตามอะไรทำนองนี้นะหลวงปู่ก็จะได้ปงธรรมสังเวชนะท่านไม่ได้เสียใจกับเรานะเพราะอะไรเพราะว่าจิตของท่านคนเลยเมื่อท่านทำหน้าที่ของท่านสมบูรณ์แล้วบอกแล้วแนะแล้วสั่งแล้วสอนแล้วชี้แล้วทำเป็นตัวอย่างแล้วก็ยังไม่ทำอยู่เรียกว่าท่านทำหน้าที่ของความเป็นครูทำหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นครูบาอาจารย์สมบูรณ์แล้วแต่เราเป็นลูกศิษย์เนี่ยเราทำสมบูรณ์หรือยังสิ่งที่จะทำให้ครูบาอาจารย์ภาคภูมิใจที่สุดเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเงินมาให้ท่านเยอะๆอะไรทำนองนี้นะมาถวายท่านเป็น5ล้าน10ล้านอะไรทำนองนี้นะหรือว่ามาสร้างโบสถ์สร้างศาลาอะไรให้แก่ท่านแล้วท่านจะภาคภูมิใจเป็นที่สุดไม่ใช่นะตัวนั้นก็เป็นของเทียมความภาคภูมิใจแต่ไม่ใช่ความภาคภูมิใจที่ที่สุดแต่ความภาคภูมิใจที่สุดเนี่ยตามเท่าที่อาตมาภาคเคยสอนกรรมฐานมาเนี่ยก็คือลูกศิษย์ลูกหาคนไหนเนี่ยได้ผ่านญาณ16ไปได้เป็นความภาคภูมิใจของครูบาอาจารย์ที่สุดนึกถึงคราวใดก็มีความอิ่มใจคราวใดนึกถึงคราวใดน้ำตามันจะไหลออกมาเพราะมันเกิดปีติบุคคลผู้ที่เข้าถึงความเป็นธรรมแล้วเนี่ยจะไม่เป็นทรพีชนพ่อจะไม่เทียบรอยพ่อจะไม่ยกตนเทียมท่านจะมีความเคารพครูบาอาจารย์อยู่ตลอดเวลาครูบาอาจารย์จะนอนอยู่ที่ไหนครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนก็หันหัวไปบนพระอัจฉริเนี่ยรู้ว่าพระสารีบุตรจำวัดอยู่ที่ใดแล้วก็ต้องกราบเป็นอาทิตย์นั้นแล้วก็หันศีรษะไปที่นั้นนึกถึงคุณของพระสารีบุตรตลอดเวลาในความภาคภูมิใจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูศาสนกิจวิมลเนี่ยก็คือความที่ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทั้งปวงประพฤติตามธรรมของท่านท่านก็จะภาคภูมิใจโดยเฉพาะผ่านการปฏิบัติตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมุ่งหวัง
ถึงมันจะลำบากถึงมันจะยากโดยเฉพาะมีลูกศิษย์ลูกหาหลายรูปนะที่เป็นคู่ประพฤติปฏิบัติตามท่านเนี่ยเหมือนกับพระอธิการจำนงเนี่ยพาสุกาโมวัดถ้ำเขาชะอางโอนนะอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีท่านบอกว่าบางมันเบื่อก็ต้องทำตามคำของหลวงพ่อสั่งนะคำของครูบาอาจารย์มันสำคัญนะบอกว่าให้ปฏิบัติทำอย่างไรเนี่ยก็ทำหมดเลยนะให้เดินยังไงให้นั่งยังไงกำหนดยังไงเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่เกิดขึ้นมาไม่ใช่ว่าจะมาเป็นลูกศิษย์ลูกหากันง่ายๆนะต้องเคยบำเพ็ญบารมีร่วมกันนะมองเห็นอนาคตข้างหน้าจะได้สืบต่องานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นงานที่สำคัญเป็นงานที่หาคนทำยากนะเพราะงั้นหลวงปู่เนี่ยท่านเป็นนักการพัฒนาจริงๆและประการสุดท้ายหลวงปู่นั้นเป็นพระที่เปี่ยมล้นเป็นพระที่มีศีลาจารวัดงดงามเพราะพระเดชพระคุณเป็นพระนักปฏิบัติแล้วก็เปี่ยมล้นด้วยเมตตาศิษยานุศิษย์มาหาเนี่ยพระเดชพระคุณนี่รับหมดนะไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าคฤหัสถ์ญาติโยมจะอยู่ในฐานะเช่นใดเนี่ยไม่เคยรังเกียจเปี่ยมล้นด้วยเมตตาศิษยานุศิษย์ขาดเหลืออะไรท่านมีอะไรท่านก็จะให้สมัยที่อาตมามาปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม1เดือนเนี่ยวันเกิดของท่านเนี่ยท่านแจกเป็นเงินให้เป็นรูปละพันรูปละ 1,500 นะตอนนั้นมาประมาณสัก40รูปหมดไปหลายแสนเหมือนกันท่านเป็นพระที่เปี่ยมด้วยเมตตาจริงๆเป็นพระที่เราควรเคารพบูชาเรามาบูชาท่านด้วยอมิตรวัตถุสิ่งของเนี่ยประดับประดาตกแต่งนะเรียบง่ายสวยงามสมเป็นพระนักปฏิบัตินะแล้วก็ได้มาปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชานี่แหละสำคัญพระพุทธเจ้าท่านตรัสเปรียบเทียบว่าการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของอามิตรนั้นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับปฏิบัติบูชาการที่เราทุกคนทุกท่านมาปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาเมื่อหลวงปู่ท่านละสังขารจากพวกเราไปเราก็มาบูชาด้วยอามิตรวัตถุสิ่งของต่างๆนอกเหนือจากนั้นก็มาปฏิบัติบูชาโดยการเอาคุณความดีและแบบอย่างที่พระเดชพระคุณเคยปฏิบัติมาไม่ว่าจะเป็นพระนักวิปัสสนาจารย์ไม่ว่าจะเป็นพระนักการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นพระที่มีศีลาจารวัดงดงามเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมเราก็เอาทั้ง3อย่างที่เป็นแบบเป็นอย่างที่เป็นคนความดีของหลวงพ่อมาไว้ในใจเหมือนกับเอาหลวงพ่อมาไว้กับตัวเราเหมือนเราได้อยู่ใกล้ชิดท่านทำอะไรนึกถึงคำสอนของท่านนี่เรียกว่าเราได้มาทั้งอามิตรบูชาปฏิบัติบูชาต่อพระเดชพระคุณเช่นเดียวกันเราจึงไม่ควรประมาทนะในการประกอบกิจหน้าที่การงานต่างๆสุดท้ายไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมในการบำเพ็ญคุณงามความดีเพราะคนเราทุกคนเกิดมาเราก็เกิดมาด้วยอาศัยบุญหรือความดีนั่นเองนะเกิดมาได้ก็เพราะบุญอยู่ดีมีสุขก็เพราะบุญแม้เราละจากโลกนี้ไปแล้วก็ยังต้องอาศัยบุญนุนนำนะจึงอยากฝากเป็นข้อคิดแก่ท่านทั้งหลายว่าเราจะทำบุญทำทานหรือปฏิบัติธรรมอยู่ที่ความตั้งใจเป็นหลักในทางพระพุทธศาสนาเรานั้นพระพุทธเจ้าจึงให้การดูแลรักษาใจนั้นสำคัญที่สุดเ
เราไปสอนธรรมะก็เปรียบเสมือนเราให้ธรรมะเขาควรเคารพในธรรมธรรมนี่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งหนึ่งจริงใดประการใดหลวงปู่ท่านจะเชิดชูในธรรมตัวนี้มากนะไม่อยากให้ผู้ปฏิบัติเสียอารมณ์เพราะว่าแต่ละสภาวะแต่ละอาการเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าปฏิบัติเข้ามันยิ่งเข้มข้นเข้ามันยิ่งเข้มข้นเข้าไปในจิตในใจมันก็ต้องคอยประคับประคองให้ผู้ปฏิบัติอยู่ตลอดรอดฟังมันมีธรรมะอยู่ธรรมหนึ่งพอเห็นหลวงปู่เป็นอย่างนี้ไปคอยเช็ดเนื้อเช็ดตัวโอ้สักวันเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เนาะสักวันเราก็ต้องเจ็บเช่นนี้ต้องมานอนเช่นนี้คิดอยู่ในใจหลวงปู่ก็ไม่ได้ว่าหลวงปู่บอกเป็นบุญเป็นกุศลเด้อคืนวันที่3ก่อนท่านจะเสียคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะโหเรานอนดึกหลายวันหลายคืนนอนหลับๆตื่นๆต้องคอยดูหลวงปู่เข้าห้องน้ำบ้างท่าต้องคอยประคบประงมท่านเพราะท่านแต่ละรูปแต่ละท่านที่ดูหลวงปู่กระเพียเราก็มาช่วยกันเอ๊ะพรุ่งนี้เราจะมีกำลังไปบอกญาติโยมไปให้กำลังใจญาติโยมน้องหลวงปู่พูดมาคำหนึ่งว่าเป็นยังไงอุปถัมภ์อุปถากผมยากไหมพระน้อยก็บอกว่าไม่ยากเลยอาตมาเลยก็ผมบอกโอ้เป็นบุญเป็นกุศลตั้งหากที่ผมได้ดูแลหลวงปู่เหมือนพ่อเหมือนแม่ในเวลาสุดท้ายคิดอย่างนั้นหลวงปู่ท่านก็ยิ้มอยู่ในใจว่าโอ้ลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ใครจะมีบุญเท่าเราเนี่ยโอ้หาไม่ได้คิดเข้าข้างไปเองเนาะพอได้มีโอกาสเข้าใกล้หลวงปู่ข้อสงสัยจะถามหลวงปู่อยู่ตลอดหลวงปู่ท่านก็จะคอยชี้แนะแนวทางเพื่อจะได้ไม่หลงทางแม้แต่ผู้ปฏิบัติได้แล้วหลวงปู่จึงคอยเคี่ยนคอยขนาบเพื่อไม่ให้หลงทางเพราะผู้ปฏิบัติถ้าได้หลงทางแล้วมันจะหลงไปกันใหญ่เพราะมันมีตัวหนึ่งนะมีอยู่ตัวหนึ่งการประพฤติการปฏิบัติมันจะทำให้หลงมากเลยหลวงปู่จะคอยประคับถ้าใครหลงอยู่ใกล้หลวงปู่หลวงปู่จะอัดขนาบใกล้ไม้เอาไม้ใกล้มือเอามือถ้าใครทนหลวงปู่ได้ได้ของดีของดีมาอยู่ตรงนี้เราก็ทนเอาเพียรเอาภาวนาเอาทำเพื่อมันเป็นบุญเป็นกุศลเพราะเราทำให้หลวงปู่เราคิดว่าเราทำให้หลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ทำให้พุทธศาสนาก็เปรียบเสมือนเราได้บำรุงพระพุทธศาสนาไปในตัวเราคิดเช่นนี้มันก็มีกำลังใจโอ้พอตื่นเช้ามาเนี่ยโอ้ไปบอกโยมญาติโยมค่อยเพียรค่อยภาวนาเอาทำเอาเพราะว่าบุคคลใดได้โสรสญาณบุคคลนั้นจะรู้เองเห็นเองว่าธรรมะของพระองค์นั้นประเสริฐอย่างไรเมื่อบุคคลได้แล้วหลวงปู่จะบอกเลยไม่ใช่บุคคลธรรมดานะเป็นพระอริยะขั้นต้นในพระพุทธศาสนานะของจริงท่านว่าอย่างนั้นหลวงปู่ท่านว่าอย่างนี้ก็ว่าโอ้แม่มันเป็นของจริงในพุทธศาสนาเราได้มาพบเราได้มาเห็นแล้วโอ้เป็นบุญตานะเป็นบุญที่ได้อุปถัมภ์อุปถากนะเป็นบุญใจที่ได้เห็นอยู่ทุกวันแต่ทุกวันนี้ก็เพียงแต่นึกถึงภาพเก่าๆแต่ก็ต้องกำหนดนะไม่ใช่ว่านึกไปแล้วก็ไปคิดมันก็จะเห็นนะเมื่อเราเห็นหลวงปู่เราก็เห็นหนอคิดหนอนะภาพเก่าๆมันก็เคยเกิดขึ้นมาพอตกเย็นมาเนี่ยจะคุยกันนั่งคุยกันนั่งยิ้มให้กันนั่งหัวเราะให้กันภาพเก่าๆนั้นไม่ได้เห็นแล้วภาพที่จะถามว่าเหนื่อยไหมวันนี เมื่อเราจะให้ทานก็จงให้ด้วยความสุขให้ด้วยกำลังเพราะบุญนั้นเป็นเครื่องหนุนนำชีวิตให้เราดีชาวบ้านของเราเรียกว่าบุญวาสนาจริงๆคำว่าวาสนาก็หมายถึงบุญที่เราอบรมแล้วอบรมจนเป็นบารมีเรียกว่าถึงฝั่งแล้ว
อย่างเช่นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายอบรมถึงฝั่งได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นบุญจึงเป็นเครื่องหนุนนำชีวิตหนุนให้ยามอยู่มีคนรักหนุนให้ยามจากมีคนอาลัยหนุนให้ยามอยู่มีผู้อุปถัมภ์หนุนให้ยามจากมีผู้อุปถัมภ์หนุนให้ยามอยู่มีผู้เลี้ยงกายหนุนให้ยามตายมีผู้เลี้ยงวิญญาณท่านเป็นคนที่มีบุญวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาเกาะท่านมาเกาะบุญของท่านมาในงานศพท่านเพื่อต่อบุญของเราให้ยิ่งใหญ่เจริญรุ่งเรืองในชีวิตต่อไปชีวิตของหลวงปู่นั้นแม้วันนี้จากโลกนี้ไปแต่ว่าความดีความงามยังปรากฏชีวิตของหลวงปู่นับว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐภาษาพระท่านเรียกว่าเศรษฐาชีวิตเป็นชีวิตที่ประกอบด้วยคุณงามความดีเป็นชีวิตที่ประกอบด้วยปัญญาการประพฤติปฏิบัติในขณะมีชีวิตเกื้อกูลประโยชน์แก่คนทั้งหลายนี่เรียกว่าเศรษฐาชีวิตแม้ว่าร่างกายจากไปแล้วคุณงามความดียังปรากฏให้ลูกหลานญาติมิตรญาติโยมได้เห็นภาษาบาลีท่านบอกว่ารูปังชิรติมัจจานังนามโคตตังนาชิรติรูปของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยย่อมเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแต่ชื่อเสียงสกุลคุณงามความดียังปรากฏคู่โลกนี้ไปไม่เสื่อมคลายดังวิถีชีวิตของหลวงปู่พระครูศาสนกิจวิมลนี้อิมินากตปุญเยนะด้วยกุศลผลทักษิณานุปทานกิจที่คณะสงฆ์วัดหนองเชียงทูลและญาติโยมทั้งหลายทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณรทั้งที่เป็นญาติโยมทุกท่านได้มีกุศลจิตเป็นสมานฉันท์ร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศกัลปนาผลไปให้ในวันนี้ตั้งมั่นดีแล้วในคณะสงฆ์ขอจงสำเร็จเป็นกุศลขันธ์ส่วนปัตตานุโมทนาใหม่แด่หลวงปู่พระครูศาสนกิจวิมลนี่แหละทุกอย่างมันไม่เที่ยงด้วยนะมันก็ไม่แน่นอนด้วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งถ้าเรายึดถือหรือติดข้องอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างถึงเวลาที่มันเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนนะถ้าเราพยายามจะยื้อให้มันไม่เปลี่ยนเนี่ยเราก็จะทุกข์เพราะยึดถือแล้วบางครั้งเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยชอบอากาศอย่างนี้ชอบธรรมชาติแบบนี้บางคนก็ชอบอีกแบบหนึ่งเนี่ยเขาทำบุญเกื้อกูลมาอย่างนั้นเราต้องเข้าใจนะถ้าเข้าใจแล้วก็ต้องเข้าให้ถึงสภาวะอย่างนั้นเมื่อเข้าใจสภาวะอย่างนั้นเราก็จะไม่แบ่งเขาแบ่งเรามองกันและกันด้วยจิตที่ปรารถนาดีนะช่วยอนุเคราะห์เกื้อกูลด้วยจิตที่กรุณาจะช่วยเขาพ้นทุกข์เนี่ยมันจะมีจิตลักษณะอย่างนี้เหมือนลุงพ่อที่ท่านมองท่านทำความเจริญให้กับบ้านมองชาวบ้านชาวช่องได้รับประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็ผู้ประพฤติปฏิบัติก็จะได้รับประโยชน์มองเห็นประโยชน์ทุกซอกทุกมุมประโยชน์ตนเองเรียกว่าอัตตประโยชน์ปริหิตประโยชน์ประโยชน์เพื่อผู้อื่นท่านก็ได้ทำปรมัตถประโยชน์เนี่ยหลวงพ่อก็ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนเรียกว่าหลวงพ่อพระทันตะอัสสภาเนี่ยได้ให้ฟังเทศลำดับญาณได้ฟังท่านส่งสอบอารม
นะเรียนวิธีที่จะสอนคนคนนี้ยังไงจะสอบอารมณ์ยังไงจะดูยังไงว่าโยคีผู้ปฏิบัติคนนี้มีอัธยาศัยยังไงนี่แหละท่านก็เลยบอกว่าโอ้ยเราเนี่ยเหมือนกันเนาะก็ว่าก็เลยหัวองค์เดียวกันมายามกันเด้อว่าซั่นก็เลยโอ้ถือโอกาสมายามละเด้อหลวงพ่อเด้อนะก็บ่ได้เสียคำเว้ามาอยู่แต่ว่ามาตอนที่ว่าบ่ได้เว้ากันแล้วผมขอเว้าผู้เดียวก็แล้วกันนะขอโอกาสแล้วก็ไปทราบประวัติเห็นท่านมหานิยมปริยัติเมธาจารย์ท่านเขียนประวัติหลวงพ่อทีนี้เมื่อไม่เที่ยงก็ต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์นะมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันทนยากนะบางครั้งเรานั่งอยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆมันก็เมื่อยอิริยาบถมันปิดบังแล้วก็จะเห็นทุกข์เลยหรือในชีวิตนะมันมีทุกข์หลายๆอย่างแต่คนปฏิบัติเนี่ยนั่งนานก็เห็นทุกข์ยืนนานก็เห็นทุกข์คิดนานก็เห็นทุกข์อยู่นานๆก็เซ็งเห็นทุกข์อีกอยากจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางไปอีกอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยมันมีหลายอย่างนะฉะนั้นมีภิกษุณีนางหนึ่งนะในเถรีคาถาเนี่ยท่านบอกว่าทุกข์นั่นแลเกิดขึ้นทุกข์นั่นแลตั้งอยู่ทุกข์นั่นแลดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับเนี่ยพระนางวชิราภิกษุณีเวลาบรรลุท่านก็อุทานออกมาว่าโอ้ทุกข์นี่เองเกิดขึ้นทุกข์นี่เองตั้งอยู่ทุกข์นี่เองดับไปนอกจากทุกข์ไม่เห็นอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่เห็นอะไรดับเนี่ยท่านประจักษ์แจ้งเป็นสภาวะนะของทุกข์ไม่ใช่ทุกข์อย่างที่เรารู้สึกนะมันเป็นสภาวะสภาวะของทุกข์ซึ่งต้องเจอทุกคนฉะนั้นอย่าประมาทตราบใดที่เรายังไม่พ้นทุกข์แล้วเมื่อเป็นทุกข์สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่ตัวตนแล้วนะไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่ตัวตนก็คืออนัตตาถ้าเป็นอัตตาเนี่ยเราก็จะบังคับบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดแต่เพอเอิญบังคับบัญชาไม่ได้เลยนะอย่างตอนนี้บังคับก็ไม่ได้นะบังคับให้มันเย็นสบายนะให้พอดีพอดีแต่ในใจเขาบอกโอ้ยร้อนหลวงพ่อเมื่อไหร่จะเทศจบสักทีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนั่นแหละโยมร้อนแล้วมันก็จะรู้สึกได้เลยว่าโอ้นะมันเห็นทุกข์นะเวลานั่งกรรมฐานเนี่ยมันอารมณ์ที่มันปรากฏเนี่ยมันปรากฏชัดมากเนี่ยแต่ถ้าคนไม่ได้นั่งกรรมฐานเนี่ยมันไม่ได้เข้าใจเร็วขนาดนั้นนะเข้าใจแบบหยาบๆก็ต้องมีสติเท่าทันทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอนัตตานะไม่ใช่อัตตาฉะนั้นเราบังคับมันไม่ได้บังคับไม่ให้แก่ก็ไม่ได้บังคับไม่ให้ตายก็ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมบังคับให้อยู่ด้วยกันไม่ต้องจากกันได้ไหมก็ไม่ได้เนี่ยมันเป็นเช่นนั้นเองในค่ำคืนนี้ก็ไม่แตกต่างจากวันก่อนที่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเราได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลธรรมซึ่งเป็นการที่ประกอบโดยบัณฑิตชนท่านสรรเสริญว่าหากเราได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญกุศล1ทานามัยบุญสำเร็จด้วยการถวายทาน2ศีลามัยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล3ภาวนามัยบุญสำเร็จด้วยความการเจริญจิตตภาวนาต่อมาเป็นธรรมเทศนามัยเราได้มีโอกาสสดับรับฟังพระธรรมเทศนาบุญสำเร็จบัดนี้เรานั้นได้ทำผลขวายในการบุญกิริยาวัตสุนั้นไม่ใช่แค่หนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างเรามีมากกว่านั้นเป็นการทำจิตใจของเรานั้นให้ยั่งยืนอุชุกายตรงจิตตรงแล้วเราจิตใจน้อมเพื่อสักการะบูชาต่อหลวงปู่ผู้ที่มรณภาพจากโลกของเราไปบูชาจะปูชนียานังลูกหลานท่านใดเราได้มีครูเป็นที่เคารพสักการะแล้วไม่อกตัญญูต่อท่านบัณฑิตชนท่านสรรเสริญพระพุทธองค์เราตรัสว่าลูกศิษย์ลูกหา
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีมีความเคารพในครูบาอาจารย์เคารพอุปถากตอบแทนคุณท่านอย่างความพอเหมาะพอควรท่านกล่าวว่าเป็นอุดมมงคลแห่งชีวิตพอเป็นเครื่องคอยอนุสรณ์ว่าเราก็ศิษย์มีครูท่านได้เลี้ยงดูให้เรานั้นมีสติปัญญาได้แสงสว่างกลับไปต่อสู้ต่อกับอุปสรรคนานาแก้ไขได้บัดนี้เราทั้งหลายเราได้เห็นว่าดวงไฟที่ยิ่งใหญ่ที่เคยจุดณที่แห่งนี้ท่านนั้นค่อยดับไปตามกาลสมัยซึ่งอยู่ภายใต้แห่งไตรลักษณ์ลักษณะ3ประการแล้วก็อาศัยความดีที่ตนกระทำนั้นเป็นปฏิการะเพื่อเป็นเครื่องแสดงออกถึงกตเวทิตาธรรมที่เราระลึกนึกถึงความดีหลวงปู่ที่ให้กับพวกเราและเราได้ทำตอบแทนนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายวันนี้เรามาตามรอยแห่งความดีของหลวงปู่ตามรอยแห่งคุณเครื่องแห่งความเป็นพระสงฆ์ที่งดงามในพระศาสนาของหลวงปู่เพื่อให้เราได้รับรู้เป้าหมายที่สำคัญแห่งชีวิตของเราก็คือปรมัตถประโยชน์หรือปรมัตถสุขซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นช่องทางที่เราจะไปหรือเห็นโอกาสที่เราจะได้กระทำเพื่อให้บรรลุหรือให้ถึงเป้าหมายดังกล่าวอย่างที่หลวงปู่ท่านได้เดินนำพวกเราทั้งหลายไปเราก็เดินตามท่านเรียกว่าตามรอยแห่งบุญที่หลวงปู่ได้กระทำได้สร้างให้เป็นแบบอย่างได้สร้างให้เป็นตัวอย่างแก่เราท่านทั้งหลายการยกย่องเชิดชูเนี่ยอย่างเช่นเรายกย่องพระรัตนตรัยแล้วก็จะยกย่องในการสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิติปิโสเนี่ยคุณของพระพุทธเจ้า9อย่างเห็นไหมสวากขาโตคุณของพระธรรม5อย่างสุปฏิปันโนคุณของพระสงฆ์อีก8อย่างอย่างเช่นเรามายกย่องเชิดชูหลวงพ่อยกยังไงเอ้าหลวงพ่อล่วงลับไปเราจัดงานสมเกียรติกับหลวงพ่อจัดสถานที่สวยๆงดงามมีการแสดงธรรมเนี่ยการจัดให้แสดงธรรมก็ยกย่องเชิดชูนะประการที่3คือบูชาคือสัมมานะได้แก่การนับถือเคารพนับถืออย่างเช่นเราเคารพพระรัตนตรัยอย่างพระพุทธเนี่ยเราก็เคารพพุทธรูปเราก็เคารพกราบไหว้ให้ปฏิสถานในที่สูงพระธรรมนี่เวลาฟังเทศฟังธรรมหรือเวลาสวดมนต์เราก็จะเงียบสวดมนต์เราก็จะไม่คุยกันใช่มั้ยฟังเทศก็ไม่คุยกันนี่ก็คือเป็นการเคารพส่วนพระสงฆ์ก็เหมือนกันแล้วก็ให้เกียรติท่านอาสนะพระสงฆ์นั่งก็จะสูงกว่าเรานั่งหรือบางทีที่เสมอกันบางคนไม่กล้านั่งนะเวลาไปวัดอ้าโยมนั่งไปเลยนั่งเลยไม่ไรอาตมาจะนั่งนี่ไม่ได้ละท่านสูงเท่ากันอย่างเงี้ยเอางั้นอาตมาจะอาสนะมาเพิ่มจะได้สูงกว่าโยมโยมยังยอมนะโยมก็เคารพพระสงฆ์ไงนี่คือบูชาเป็นอย่างเงี้ยส่วนบุคคลที่ควรบูชาเขาบอกจะต้องมีคุณสมบัติอยู่3ประการ1จะต้องเป็นชาติวุฒิ2เป็นวยวุฒิ3คุณวุฒิชาติวุฒิจะต้องเกิดดีเกิดดีก็หมายว่าเกิดเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเกิดในตระกูลที่สูงส่งอย่างนั้นก็มีนามสกุลที่มีเชื้อมีณณนั่นณนี่ณอยุธยาเนี่ยผู้เชื้อเกิดดีแบบนี้แต่ว่าหลวงพ่อเรามีณมั้ยไม่มีหลวงพ่อก็เป็นลูกธรรมดานั่นแหละลูกเจ้าราชานาแต่อาตมาพูดตอนต้นว่าหลวงพ่อเป็นทวิชาติเกิด2ครั้งเห็นมั้ยครั้งแรกเกิดเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาแต่ครั้งที่2เกิดอะไรเกิดเป็นลูกพุทธเจ้าไปเกิดสูงเกิดดีประการที่3ก็คือจะต้องเป็นคุณวุฒโธอวยวุฒโธคือมีอายุยืนหลวงพ่ออายุ90ปีถือว่าเป็นอวยวุฒโธและประการที่3จะต้องมีคุณวุฒโธต้องมีคุณสมบัติมีคุณงามความดีที่เด่นชัดที่จริงพวกเรามีคุณเยอะโดยเฉพาะในคุณ8ประการของสงฆ์เนี่ยที่อยู่ในบทสังฆคุณหลวงพ่อมีทุกอย่างชัดเจนเลยดังนั้นนี่จ
จึงถือว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นบุคคลที่ควรบูชาเอาเป็นมงคลของชีวิตเป็นอย่างไรก็คือจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองแต่ในฐานะของความเป็นศิษย์สายใยแห่งความรักที่หลวงปู่เมตตามาแสดงออกถึงพลังของความศรัทธาในคุณูปการของหลวงปู่ประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือมาเพราะได้รับธรรมะที่อาบรบจิตใจทำให้เกิดความสำนึกในความกตัญญูอย่างน้อยการมาร่วมงานก็เป็นการแสดงออกถึงความงดงามทางจิตใจของผู้มาดังเห็นได้ว่ามีศิษยานุศิษย์มาร่วมบำเพ็ญกุศลศพหลวงปู่ทุกวันและมีการแสดงธรรมของพระมหาเถระอันนี้เป็นเครื่องแสดงหรือยืนยันได้ว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์ในทางธรรมย่อมจะเชิดชูบุคคลผู้ให้ผู้ยกจิตสู่ทางธรรมเพราะท่านเป็นครุทางจิตวิญญาณนั่นแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีจิตใจของทุกท่านดังนั้นสถานที่แห่งนี้แม้ท่านจากไปก็เหมือนท่านยังอยู่ทุกครั้งที่ได้มาสัมผัสหรือมากราบแม้ในวาระสุดท้ายของท่านก็เหมือนท่านเหมือนนอนหลับเหมือนท่านอยู่ปกติไม่ได้บ่งบอกว่าท่านจากเราไปที่มีคำพุทธพจน์ที่พระองค์กล่าวว่ารูปังชิรติมัจจานังนามโคตังนะชิรติรูปกายสังขารเท่านั้นย่อมแตกดับไปแต่คุณงามความดีเกียรติคุณเกียรติยศเกียรติศักดิ์ในเรื่องของสมณคุณสมณวัตรสมณธรรมที่หลวงพ่อได้ทำเป็นเนติแบบอย่างยังจารึกอยู่ในจิตใจของศิษยานุศิษย์ทุกคนไม่ได้เสื่อมคลายดังนั้นการปรากฏกายของเราเชื่อว่าเป็นการสรอกคุณธรรมความกตัญญูกตเวทีที่เราบูชาบุคคลควรเคารพบูชาที่พระเจ้าตรัสว่าบุคคลที่ควรเคารพบูชาในโลกมีอะไรบ้างประการที่หนึ่งพระพุทธเจ้าประการที่สองพระปัจเจกพุทธเจ้าประการที่สามพระสัมพุทธเจ้าประการที่สี่พระเจ้าจักรพรรดิและยิ่งไปนั้นก็คือบุคคลที่เราเคารพยกย่องว่าเป็นครูฐานยะบุคคลที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูเป็นปูชนียะบุคคลของเรานั่นแสดงว่าเราเคารพต่อครูต่อธรรมขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นความเคารพในพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้แสดงและได้ปฏิบัติไว้ดีแล้วยังประโยชน์ของหลวงปู่เองท่านก็ยังเมตตาที่จะอบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์ทุกคนให้ได้รับความเจริญยิ่งในพระพุทธศาสนาก็คือการที่เราได้มีสติปัญญาได้พบวิชาที่เป็นสมบัติยิ่งกว่าสมบัติใดๆในโลกเราก็มีความเคารพในพระสงฆ์ในพระอริยสงฆ์โดยทุกคนทุกท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ความเคารพต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราเรามาแสดงความรักความเมตตาตอบแทนท่านเรามาแสดงสิ่งที่เป็นที่สุดของพระพุทธศาสนาก็คือการได้รับธรรมะแล้วเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้อบรมสั่งสอนมีความเคารพต่อพระสงฆ์ซึ่งเป็นลูกศิษย์มีความเคารพในเพื่อนมีความเคารพในรุ่นที่เราปฏิบัติและก็มีความเคารพในตนเองให้ความเคารพในสมาธิก็คือการดำรงอยู่การมีสติไม่ประมาทและเรามีความเคารพ
ในสิกขาบทของเราส่วนญาติโยมเองก็มีความเคารพในศีลในธรรมรู้สิ่งใดผิดรู้สิ่งใดถูกเมื่อเรามีความเคารพในศีลในสิกขาเราแล้วเราก็จะมีความเคารพในความไม่ประมาทชีวิตเอ๋ยชีวิตเจ้าเคยคิดบ้างไหมหนอวันหนึ่งเจ้าเกิดก่อวันหนึ่งหนอก็มาลายวันคืนที่ผ่านผันยิ่งนับวันน่าใจหายเกิดแก่และเจ็บตายมีอะไรให้พึ่งพาผู้ปฏิบัติทุกคนที่เข้ามาแล้วอาตมาหรือกระผมเชื่อว่าเรามีความเคารพในสิ่งที่กล่าวมาโดยทั่วๆเมื่อมาหนองเชียงทูลในการปฏิสันถารในการต้อนรับมีความประทับใจตลอดทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ในวัดก็ดีเมื่อมีคณะสงฆ์มาประพฤติมาปฏิบัตินะก็แนะนำคอยต้อนรับฉะนั้นความเคารพเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุปัจจัยความเป็นผู้ไม่เสื่อมจากคุณงามความดีและไม่เสื่อมจากความมีมรรคผลนิพพานเงินได้หมดไปแล้วแต่ขวัญกำลังใจก็ยังอยู่ใบไม้มันร่วงหล่นแล้วแต่ลำต้นก็ยังอยู่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วแต่ธรรมวินัยก็ยังอยู่หลวงปู่ละสังขารไปแล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาที่จะเป็นกัลยาณมิตรชี้ทางออกบอกทางถูกก็มีอยู่ทีนี้เมื่อผู้ที่ผ่านการพืชปฏิบัติจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปแล้วก็ต้องฝึกขั้นสูงไปอีกฝึกพละสมาปฏิวิปัสสนาฝึกให้จิตมันไปอยู่กับอารมณ์นิโรธคือพระนิพพานเมื่อฝึกพระสมาปฏิวิปัสสนาแล้วชำนาญทั้งการอยู่กับทุกข์ก็อยู่ด้วยการวางเฉยชำนาญทั้งการไปอยู่กับอารมณ์นิโรธสัตว์คือพระนิพพานต่อไปก็ต้องทำมรรคเบื้องสูงเพื่อทำราคะโทสะให้เบาบางเรียกว่าทำสกทาคามีมรรคเพื่อให้จิตมันได้เรียนรู้กิเลสไหมเมื่อมันเห็นกิเลสมันก็ละกิเลสเหมือนตำรวจจะปราบโจรมันต้องเห็นโจรผู้ปฏิบัติธรรมจะละกิเลสมันก็จะเห็นกิเลสเมื่อมันเห็นกิเลสละกิเลสได้ไฟในจิตในใจไฟราคะโทสะที่มันพอใจของเรามันจะถูกดับไปมันก็จะเย็นมันก็จะไม่ถูกไฟราคะที่เกิดจากความคิดมันครอบงำพอมันนึกปั๊บมันเห็นพอนึกชั่วนึกราคะขึ้นมาเนี่ยเห็นปฏิกิริยาการทำงานของร่างกายเลยถ้ามันมีสติเห็นการสูบฉีดของเลือดเห็นอะไรต่างๆยุติโอ้การคิดโกรธใครการคิดปรุงแต่งเรื่องกามเนี่ยมันเป็นไฟเผาใจเห็นมันจะตัดพอตัดมันก็ไม่เป็นทุกข์กับความคิดเพราะกิเลสเกิดจากความคิดดูก่อนเจ้ากามเจ้าเกิดจากการดำริเจ้าเกิดจากความคิดบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วเราจะไม่ช่วยเจ้าอีกด้วยเหตุนี้เจ้าก็จะเกิดไม่ได้นี่คนปฏิบัติธรรมเขาอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเขาสามารถควบคุมความคิดได้ให้มันคิดก็ได้ไม่ให้มันคิดก็ได้เหมือนไฟปิดสวิตช์ก็ได้เปิดก็ได้แต่ถ้าไม่ฝึกคิดเป็นอย่างเดียวหยุดคิดไม่เป็นมรดกธรรมหรือรอยธรรมที่หลวงปู่ท่านได้สอนเอาไว้เรื่องอะไรต่างๆที่อยู่ในวัดที่เป็นอดีตหรือว่าปัจจุบันอะไรก็แล้วแต่ค่อยแก้ไขปัญหาไปอย่างที่อาตมาเคยพูดที่บอกว่าในฐานะความเป็นพ่อคนน่ะนะลูกทุกคนถ้าหากว่าไม่ถูกกันน่ะพ่อกับแม่เนี่ยเขาไม่ได้ไปลงโทษอะไรมากมายทันทีหรอกเพราะว่ามันคือลูกอ่ะนะถ้าจะบอกว่าลูกคนนั้นผิดคนนี้ถูกอะไรทำนองนี้ไปหวดไปตีเงี้ยถือว่าเป็นทางที่ผิดน่ะเพราะว่าลูกน่ะบางทีจิตใจเขายังไม่ได้ซาบซึ้งพอมีเรื่องอะไรเข้ามาในใจ
ก็มีความเกลียดความชังพ่อทุกคนหรือแม่ทุกคนที่อยู่ในโลกมนุษย์อ่ะมีแต่ได้ลูบหัวเอาน้ำเย็นเขาลูบเท่านั้นว่านี่คือลูกของเราอ่ะจะดีจะชั่วยังไงก็คือลูกอะไรทำนองนี้ค่อยตะล่อมให้สามัคคีกันแต่ถามว่าสามัคคีจะได้ไหมก็พยายามทำไปเพราะอาตมาคิดว่านึกถึงคำภาษาบาลีที่ในตอนหนึ่งที่บอกว่านะสาธุนาอาสาทุงชินาติเราจะชนะความไม่ดีความเกลียดความชังนะด้วยความดีด้วยความเมตตาอันนั้นหลวงปู่ที่อยู่ได้ถึงทุกวันนี้นะเพราะศีลนะเห็นว่าหลวงปู่นั้นมีความเมตตานะท่านเมตตาต่อลูกศิษย์ทุกคนไม่คิดว่าคนนั้นมีเงินนะมาคนนี้จนไล่ทิ้งไม่มีมีแต่บอกว่ามาเป็นลูกของหลวงปู่หลวงปู่จะได้สอนได้อะไรฝึกปฏิบัติอะไรตำนองนี้เนี่ยแม้อาตมาน่ะในฐานะที่เป็นเจ้าคณะอำเภออุปัฏพิสัยมีภาระมากมายน่ะมาหาหลวงปู่ทีไรต้องบอกว่ามาปฏิบัตินะก็บอกว่าให้ผมว่างก่อนปฏิบัติอาจจะได้สัก5วันนะวัน5วันมันยังไม่สำเร็จหรอกแต่ว่าไปเดินธุดงค์ตากแดดตากฝนก็4 5วันอาทิตย์หนึ่งก็พอไหวอะไรทำนองนี้น่ะก็พูดกับท่านนั้นว่าให้มาปฏิบัติดูว่าอย่างนั้นจะได้เห็นสัจธรรมสัจธรรมคือความเป็นจริงน่ะเห็นสัจธรรมความเป็นจริงอย่างไรก็คือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์นี้น่ะมันเป็นของว่างเปล่าเหมือนที่บอกว่าเรามีอะไรก็เปรียบเสมือนไม่มีได้อะไรก็เปรียบเสมือนไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็เปรียบเสมือนไม่เป็นนะคำว่ามีอะไรมีเงินมีทองเงินทองนั้นสักพักหนึ่งก็จางจากเราไปนะเพราะว่าเป็นของภายนอกนะเรื่องเงินทองนี่ญาติโยมทั้งหลายความเกลียดความชังก็อยู่ในนี้น่ะแต่ว่าในที่สุดก็เหมือนบอกว่าเรานั้นไปหลงติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่หนทางแห่งการบรรลุได้เพราะว่าอย่างไรเพราะเงินทองมันเป็นสิ่งที่ดำเนินความสะดวกให้อยู่แบบไม่มากแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือในใจของเราหลวงปู่ท่านบอกว่าคนเราถ้าอยู่ได้ใจมันนิ่งใจมันสะอาดเงินไม่มีสักบาทก็อยู่ได้ทำไมอยู่ได้เพราะเทพเทวดาจะคุ้มครองรักษาบุคคลนั้นให้มีอยู่มีกินไม่ให้อดอยากอะไรทำนองนี้เนี่ยแม้จักขุบาลเป็นคนตาบอดท้าวสกัดเทวราชก็ยังรู้เลยยังจำแรงแปลงกายเป็นคนพานำทางไปเมืองสาวัตถีได้นี่ก็คือผู้ปฏิบัติธรรมนะเพราะว่าในชีวิตนี้ของลูกศิษย์หลายๆท่านที่ได้มาปฏิบัติบอกว่าหลวงปู่คือผู้ที่ยิ่งใหญ่หนูยังได้เขียนใจหลวงปู่คือพ่อคนที่สองนะสิ่งที่หลวงปู่ทำก็คือเป็นล่มโพล่มไซให้ลูกศิษย์ได้รู้ว่าเวลาหลวงปู่ปฏิบัติธรรมไปนะท่านได้รู้ว่าธรรมอันเนี้ยจะให้ลูกศิษย์ได้รู้ได้เห็นจะได้เห็นไหมถ้าเกิดว่าได้เห็นเหมือนหลวงปู่ที่สอนที่อะไรมาเนี่ยหลวงปู่ภูมิใจมากการที่จะเราเคารพบูชาบุคคลผู้ควรบูชานั้นน่ะถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดบุคคลที่ควรบูชาคือใครพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่พ่อแม่ก็คือผู้ที่ให้กำเนิดให้ชีวิตร่างกายสังขารของเราครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้สอนให้เรานั้นน่ะได้รู้แจ้งสัจธรรมได้รู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคได้รู้ตามอริยมรรคมีองค์8ที่นะพุทธองค์ได้ตรัสรู้มาก็อยากให้ท่านทั้งหลายนั้นได้สอนต่อเจตนาหลวงปู่ค่อยๆทำค่อยๆสอนค่อยๆฝึกใหม่เพราะว่าเราก็ต้องเหมือนหลวงปู่นั้นท่านลำบากแค่ไหนเราก็น่าจะลำบากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณพระศาสนาเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณหลวงปู่เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณข้าวปลาอาหารคณะญาติโยมได้เลี้ยงชีพอาตมาที่ได้มานั่งอยู่นี้ก็ด้วยศรัทธาจากคณะบ้านหนองจิงตูนศรัทธาจากคณะบ้านหนองแหวงศรัทธาจากบุคคลที่ได้มาร่วมน้อมนำข้าวปลาอาหารเราก็ได้ศึกษาแล้วได้ปฏิบัติเราไม่มีสิ่งไหนที่จะตอบแทนนอกจากคำสอนเพื่อเป็นการสานต่อเผยแผ่พระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเท่าที่เราจะมีโอกาสเท่าที่เราจะมีความสามารถเท่าที่เราจะกระทำได้เพราะฉะนั้นก็ขอสรุปสิ่งที่หลวงปู่ท่านได้ทำมาแล้วก็ขอให้สิ่งเหล่านี้นั้นเข้าไปอยู่ในจิตในใจของคณะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอ
อิมินากตปุญเยนะด้วยบุญกุศลที่คณะศิษย์บรรพชิตได้กระทำญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาเจ้าภาพเจ้าสุธาได้บำเพ็ญขอจงเป็นผลานิสงเป็นทักษิณาไมยบุญกุศลอุทิศน้อมถวายแด่หลวงปู่พระครูศาสนจิตวิมลขอจงเป็นทิฏฐานุกติเป็นที่สักการะเป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ของญาติโยมของลูกหลานยิ่งขึ้นไปตลอดไปและขอบุญกุศลนั้นๆจงเป็นปฏิพรย้อนสนองแก่ญาติโยมทั้งหลายการบำเพ็ญกุศลศพหลวงปู่ก็ดีในการอุปถัมภ์บำรุงสำนักปฏิบัติหนองเชียงทูนก็ดีขอท่านทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยมีโอกาสได้ให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนิมิตหมายแห่งความเป็นครูยังตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของลูกศิษย์เสมอหลวงปู่พระครูศาสนกิจวิมลเมื่ออยู่ก็ไม่อยู่อย่างกาฝากเมื่อจากก็ไม่จากอย่างเรือจรเมื่ออยู่ก็อยู่อย่างคนมีไฟเมื่อไปก็ไปอย่างมีเพื่อนคือมีสติมีธรรมคอยเป็นเพื่อนและได้ฝากลายถ่ายรอยไว้เป็นอนุสติแก่ชนรุ่นหลังทั้งนี้เพราะข้าที่หลวงปู่พระครูศาสนกิจวิมลเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่พระพุทธศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการด้วยประการฉะนี้รัตนตยานุภาเวนะด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยด้วยบารมีธรรมขององค์หลวงปู่องค์นั้นทานศีลภาวนาที่ทุกท่านสั่งสมอบรมมาจงช่วยอำนวยอวยชัยเป็นปฏิพรย้อนสนองให้คณะเจ้าภาพคณะศิษยานุศิษย์ทุกผู้ทุกคนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรูปนามจงอยู่ดีมีสุขปราศจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์จงมั่งมีสีสุขปราศจากความยากจนเข็ญใจปราศจากภัยพิบัติอุปัตถวันตรายทั้งปวงให้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมของพระสัมมาเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญามีปัญญาสามารถนำพาชีวิตของตนข้ามพ้นวัฏสงสารได้ทุกคนทุกท่านเทอญด้วยอำนาจแห่งกตัญญูกตเวทิตาธรรมน้อมนำเรื่องราวสารคดีสั้นเป็นที่ระลึกบูชาคุณต่อองค์หลวงปู่ก็เพื่อที่จะได้ประกาศเกียรติคุณที่มีในองค์หลวงปู่พระครูศาสนกิจวิมลให้แผ่ไพศาลกว้างไกลเพิ่มเติมส่งเสริมให้ศิษยานุศิษย์ญาติมิตรวิสาสิกชนสัมพันธชนทุกหมู่เหล่าได้รับรู้เพื่อเป็นกำลังใจในการคิดดีพูดดีทำดีและปฏิบัติกรรมฐานต่อไปแม้องค์ท่านจะไม่อยู่ขอความดีงามทั้งหลายที่ท่านผู้รับชมได้ทำดีแล้วขอบารมีธรรมองค์หลวงปู่จงบันดาลให้สำเร็จเป็นทิพยสุขตามสมควรแก่คติวิสัยในสัมปรายภพสมดังเจตนาปรารภของศิษยานุศิษย์ทุกประการ